ตอนนี้โอ๊ตก็ทำมาเป็นถึงช่วงที่โอ๊ตต้องการจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะคือถ้าเป็นแบบนี้แล้วกันถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแบบอื่นที่โอ๊ตทำไปถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนสีเลยเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ความยาวเท่ากับช่วงเท้าเราก็จะทำขึ้นไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเราทำเป็น3สีใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขียวสว่างอีกสีหนึ่งก็พอถึงแถวที่เราพอใจและแทนที่เราจะทำต่อไปให้มันกลมใช่ไหมคะเราก็ไม่ทำแล้วเราก็จะหยุดตรงด้านข้างให้มันอยู่ข้างๆกะเอาอะค่ะว่าให้มันอยู่ข้างๆไม่ให้มันเกินมาอยู่ข้างบนนะคะให้มันอยู่ข้างๆก็ทำโซ่1นะคะทำโซ่1แล้วก็คือกลับด้านนั่นเองนะคะกลับด้านเราก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะก็คือรวบทั้ง2ห่วงเหมือนเดิมเลยก็คือกระแทงลงไปเรื่อยๆนะคะ2ห่วง2ห่วงนะคะทำตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนพื้นค่ะส่วนพื้นคือส่วนด้านหลังเท้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนอยากจะให้มันเป็นสีสลับกันก็ได้ก็คือก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไหมเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆได้แต่ว่าช่วงหลังเท้าตรงเนี้ยถ้าของโอจะไม่ทำไม่เปลี่ยนสีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใช้ไปมันก็จะสกปรกจะดำปิดปีเหมือนคู่ที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะมันก็จะดำปิดปีโทษนะคะเนี่ยค่ะ ขอโทษนะคะคงไม่มันก็จะดำปิดปีเลยใส่อยู่นะคะไว้คู่นี้จะมาสอนอีกทีนึงมันจะเป็นวิธีทำจากพื้นทำพื้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาต่อข้างบนที่หลังมันจะไม่เหมือนวิธีนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นสีอ่อนๆอ่ะมันจะดำง่ายเพราะก็เลยเลือกใช้สีเข้มจะดีกว่าก็ทำไปจนถึงความยาวของรองเท้าของตัวรองเท้าเลยค่ะช่วงนี้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงพื้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำช่วงข้างหน้ารองเท้าอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะทำมาให้ถึงด้านข้างเดี๋ยวนะคะด้านข้างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสองข้างมาถึงด้านข้างเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นเว้าๆเห็นไหมคะสองข้างเนี่ยค่ะมันจะไม่บรรจบกันอย่าลืมว่าทุกครั้งก่อนที่จะพลิกเราจะต้องทำโซ่1ก่อนนะคะแล้วก็กลับพลิกกลับด้านแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำไปจนจบเลยค่ะทำไปถึงจบพื้นรองเท้าเลยนะคะกี่แถวก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าโอ๊ตไม่ได้นับอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำแล้วเพื่อนๆนับจำนวนแถวได้แน่นอนก็จะเป็นการดีเพราะสำหรับทำข้างต่อไปจะได้ขนาดที่เท่ากันมากกว่าเพราะว่าไม่ได้กะขนาดเราเองก็คือนับจำนวนแถวให้แน่นอนไปเลยแต่ว่าโอ๊ตขี้เกียจนะคะก็เลยใช้วิธีกะเอาบางทีก็ถ้าเป็นเบอร์ที่ตัวเองใส่เบอร์เดียวกันก็จะใช้สวมเท้าตัวเองแล้วก็วัดเอาเลยแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์คนอื่นก็คือจะเผื่อเอาก็จะเล็กกว่าใหญ่กว่าก็ว่ากันไปค่ะนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ว้าวๆเห็นไหมคะว้าวๆอย่างนี้นะคะว้าวๆมันก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะจะเริ่มยาวๆไปเรื่อยๆข้างหน้าก็คือจะตัดมนนะคะทำไปจนได้ขนาดของรองเท้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าเราทำส้นยังไงนะคะ